ขณะที่เรื่องของการระบายน้ำในแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงตอนนี้ยังคงทำได้ดีนะคะระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดอุบลราชธานีได้รายงานระดับน้ำในแม่น้ำมูลสถานีวัดระดับน้ำ M7 ลดลง18เซนติเมตรนะคะทำให้ตั้งแต่วันที่13กันยายนระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลง43เซนติเมตรจากระดับสูงสุด6เมตร74เซนติเมตรค่ะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่ำกว่าแม่น้ำมูล3เมตร90เซนติเมตรซึ่งก็ส่งผลดีต่อการผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องโดยน้ำมูลสูงกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร30เซนติเมตรโดยทางกรมชลประทานก็คาดการณ์ว่าประมาณต้นเดือนตุลาคมระดับน้ำมูลจะเสมอตลิ่งขณะเดียวกันได้มีการเร่งรัดที่จะผลักดันน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการสูบน้ำออกจากน้ำทุ่งที่ท่วมขังในพื้นที่ไปเก็บกักก่อนการปล่อยลงสู่ลำน้ำสายหลักค่ะส่วนการเยียวยาฟื้นฟูหลังน้ำลดระดับลงเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีเข้าไปซ่อมแซมไฟฟ้าให้กับชาวบ้านทั้งเข้ามาช่วยเปลี่ยนสายไฟเปลี่ยนปลั๊กแล้วก็หลอดไฟให้กับชาวบ้านที่เสียหายจากน้ำท่วมและไฟที่เก่าชำรุดนะคะโดยที่บ้านท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงก็มี411หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แบ่งชุดทำงานออกไปซ่อมแซมให้กับชาวบ้านทั้งหมดค่ะส่วนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแก้วตำบลโพไซอำเภอพิบูลมังสาหารเจ้าหน้าที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้าไปฟื้นฟูทำความสะอาดตั้งแต่การเก็บกวาดล้างเช็ดถูซ่อมแซมปรับปรุงอาคารตัดหญ้าร่วมถึงช่วยขนย้ายของใช้ในการเรียนการสอนเข้าประจำที่เดิมโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมมานานกว่า2สัปดาห์แล้วค่ะด้านทีมคณะแพทย์จาก Medicare Clinic ก็ได้ร่วมมอบถุงยังชีพพร้อมชุดยารักษาโรคให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านคูสว่างตำบลหนองกินเพนอำเภอวารินชำราบนะคะพร้อมกับนั่งเรือท้องแบนระยะทางกว่า3กิโลเมตรเข้าไปในตัวหมู่บ้านคูสว่างที่มีประชาชนอาศัยอยู่จำนวน240ครัวเรือนก่อนที่จะมอบถุงยังชีพพร้อมยารักษาโรคให้กับประชาชนที่ยังอาศัยอยู่บนชั้น2ที่น้ำท่วมไม่ถึงสำหรับบ้านคูสว่างน้ำท่วมหนักในรอบ17ปีที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ริมแม่น้ำมูลถึงแม้ว่าระดับน้ำในตอนนี้จะลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะแต่ก็ยังพบว่ายังท่วมบ้านเรือนประชาชนสูงกว่า1เมตรเป็นเวลานานกว่า3สัปดาห์แล้วค่ะส่วนทางด้านพลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้บอกนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำในที่ประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพให้ส่วนราชการเร่งเข้าไปสำรวจพื้นที่เพื่อฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยไม่ต้องรอให้สั่งการหากสามารถดำเนินการได้ก็ให้ทำในทันทีค่ะส่วนทหารที่เข้าไปประจำการอยู่ในพื้นที่ทุกนายยังคงมีขวัญและกำลังใจที่ดีนะคะซึ่งหน้าที่ของทหารก็คือการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความทุกข์ยากโดยเร็วที่สุดค่ะปิดท้ายกับบัวขาวบัญชาเมฆหรือว่าร้อยตรีสมบัติบัญชาเมฆที่สวมชุดนายทหารค่ะลงพื้นที่ไปเยี่ยมประชาชนในนามภารกิจของกองทัพบกดูแลปลอบขวัญประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่จุดพักพิงชั่วคราวชุมชนบุรพา2โดยบัวขาวได้ไปมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านแล้วก็เดินทางเยี่ยมประชาชนตามเต็นท์ที่พักอาศัยนะคะพร้อมกับไปนั่งทานข้าวกับชาวบ้านเพื่อที่จะให้กำลังใจด้วยค่ะเป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะก็ถือว่าช่วยสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ประสบอุทกภัยเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยแค่สัปดาห์เดียวเราก็รู้สึกว่าลำบากมากแล้วตอนนี้เนี่ย3สัปดาห์เข้าไปแล้วนะคะ